สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้ปัญหาโควิด -19 ในประเด็นที่เป็นจุดเริ่มของการระบาดรอบใหม่ที่มหาชัยสมุทรสาครนะครับได้นำไปสู่การรับรู้ใหม่ของสังคมไทยก็คือเรื่องของการลักลอบเข้ามาทำงานบ้านเราอย่างผิดกฎหมายจากพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะจากพม่าผมก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าแล้วในประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะใกล้ๆบ้านเราอย่างมาเลเซียก็ได้ยินเรื่องนี้หรือก่อนหน้านี้ได้ยินเรื่องในสิงคโปร์ว่าการระบาดรอบใหม่ของสิงคโปร์นั้นก็เกิดจากแรงงานต่างชาติวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับให้ละเอียดเพื่อจะเป็นแนวทางที่จะใช้ในการแก้ปัญหาของเราพักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวย์ได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวย์กรีนเวย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปล้นเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยเปลวไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวส์ที่ทางยุยงปลกปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็คก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับรายการรักเมืองไทยขอบพระคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับอาจารย์มูฮัมหมัดอิรยาสย่าปลังจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ผมเกริ่นนำไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องปัญหาแรงงานอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายภาพผมคิดว่าจะเริ่มจากปัญหาที่เข้าใจง่ายๆก่อนสิงคโปร์นะครับเราได้ยินข่าวเรื่องการระบาดรอบใหม่ของเขานะฮะแล้วก็ชัดเจนเลยว่ามาจากแรงงานต่างชาติแต่เขาก็สามารถควบคุมไปได้อย่างรวดเร็วนะครับคือแรงงานอพยพต่างชาติเนี่ยนะครับในสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงแล้วก็เป็นแหล่งที่สำคัญของผู้คนที่จะไปหางานที่นั่นนะครับแต่ว่าในสิงคโปร์เนี่ยมันมีระบบการจัดการแรงงานที่เยี่ยมยอดมากนะครับในแง่ของความโปร่งใสในการจัดหาแรงงานการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสิงคโปร์ก็คือสภาพความชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานในที่พักอาศัยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางรัฐบาลอาจจะไม่ได้ดูแลสภาพตามที่เป็นมาตรฐานด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขึ้นมาสิงคโปร์เป็นประเทศแรกๆนะครับที่สามารถควบคุมโควิดได้นะครับแต่ว่าพอเกิดปัญหาเรื่องแรงงานขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นควบคุมไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยการจัดการก็ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้สิงคโปร์ก็เป็นประเทศแรกที่นำเอาวัคซีนมาฉีดนะครับในสิงคโปร์เนี่ยปัญหาการลักลอบเรียกว่าแรงงานเถื่อนแล้วกันขออภัยที่ใช้คำนี้นะมีมากน้อยแค่ไหนครับในสิงคโปร์เนี่ยไม่พบว่าจะมีการทำผิดในเรื่องนี้นะครับในแง่ว่าภายในประเทศแต่นี้ภายนอกประเทศเนี่ย ที่ทำการส่งแรงงานมาเนี่ยอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเมื่อถึงภายในประเทศสิงคโปร์แล้วเนี่ยแรงงานทุกคนเนี่ยจะต้องมีการรีจิสเตอร์หรือว่าการลงทะเบียนการปฏิบัติตามกฎหมายของสิงคโปร์อันนี้เป็นที่แน่ชัดของสิงคโปร์ไม่มีปัญหาในเรื่องแรงงานอพยพนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนสหรัฐอเมริกา UN และองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีรายงานในทุกๆปีแล้วก็สิงคโปร์ก็ไม่ได้อยู่ใน watch list หรือว่าในประเทศรายชื่อที่จะต้องจับตาดูเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสิงคโปร์เนี่ยผมจะสรุปได้ไหมครับว่าประเด็นสำคัญเรื่องแรงงานนะฮะที่ลักลอบเข้าไปเนี่ยอยู่ที่การบังคับใช้ของรัฐการอำนาจรัฐว่างั้นเถอะเป็นการสรุปที่ดีครับในสิงคโปร์ก็เป็นแบบนั้นครับเอาความคิดอันนี้เป็นพื้นฐานจะได้ไปดูประเทศอื่นมาเลเซียครับเป็นไงครับในมาเลเซียเนี่ยเนื่องจากว่ามาเลเซียก็เป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีอาจจะรองจากสิงคโปร์ด้วยซ้ำไปนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่แรงงานต่างชาติเนี่ยเข้าไปทำงานในมาเลเซียเศรษฐกิจดีนะครับค่าเงินแข็งนะครับแต่ว่าระบบในมาเลเซียเนี่ยยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้ในแง่ของความโปร่งใสในเรื่องการจัดหาแรงงานในมาเลเซียมีแรงงานต่างชาติประมาณ3 ล้านคนนะ 30% ของแรงงาน3 ล้านคนเนี่ยมีรายงานว่าเป็นอินโดนีเซียนะครับเนปาลบังคลาเทศอินเดียพม่านะครับซึ่งจำนวนนี้ก็มีเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายเช่นเดียวกันก็มีรายงานของการทำผิดกฎหมายในแง่ที่ว่าเกิดการคอร์รัปชันในเรื่องของการส่งแรงงานนะครับก็มีองค์กรทางข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งตม.ของประเทศเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยที่เราเห็นกันบ่อยแล้วก็ได้ยินข่าวที่ผ่านมาก็คือช่วงที่มีแรงงานโรฮิงญานะครับผ่านจากประเทศไทยนะผ่านทางจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ไปที่มาเลเซียและปรากฏว่าก็เกิดการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่ก็เป็นสภาพของการถูกทรมานนะฮะที่เราได้ทางประเทศไทยได้เข้าไปทลายเครือข่ายแล้วปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มคุมขังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในมาเลเซียเนี่ยก็มีการค้นพบนะครับเกรฟหรือว่าหลุมศพนะครับหลุมศพของชาวโรฮิงญาที่ทำงานผิดกฎหมายถูกขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับเอาเข้าไปในประเทศผ่านจังหวัดสตูลซึ่งอยู่ในรัฐเบอริสนะครับรัฐเบอริสเนี่ยก็อยู่ติดกับจังหวัดสตูลเพราะฉะนั้นในรัฐนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นพบหลุมศพจำนวนมากนะครับที่ศพอยู่ในสภาพที่ถูกทรมานนะครับแล้วก็ถูกกระทำทารุณอะไรต่างๆนานาแต่ว่าผู้เกี่ยวข้องในประเทศในมาเลเซียในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการหาไม่เจอยังไม่เหมือนประเทศไทยเนี่ยเราได้จัดการไว้แล้วก็ถูกจับกุมขังดังที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นแต่ว่าทางมาเลเซียเนี่ยจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ครับพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ผมเข้าใจว่าต่างกันระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเนี่ยนะฮะสิงคโปร์ค่อนข้างจะกระเดียดไปทางประเทศที่ต้องการแรงงานมีฝีมือนะครับในขณะที่มาเลในพื้นฐานทางด้านการเกษตรปาล์มน้ำมันอะไรต่ออะไรซึ่งต้องการแรงงานมากอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งไหมครับที่ทำให้แรงงานที่ไม่มีฝีมือเนี่ยก็จะหลั่งไหลเข้ามาเลมากกว่าสิงคโปร์อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าในมาเลเซียเนี่ยเปิดอยู่6 เซกเตอร์คือว่า6หลักใหญ่ๆ6อันใหญ่ๆที่แรงงานชาวต่างชาติเนี่ยสามารถมาทำงานได้โดยถูกกฎหมายคือทางด้านโรงงานทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านก่อสร้างทางด้านการบริการทางด้านเพาะปลูกการเกษตรแล้วก็งานบ้านนะครับทั้ง6 เซกเตอร์นี้นะครับ เป็นแรงงานที่ค่อนข้างจะไม่จำเป็นจะต้องมีฝีมือมากด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่จับตานะครับแล้วก็เป็นที่ดึงดูดให้กับแรงงานอพยพต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในมาเลเซียซึ่งถ้าระบบของประเทศเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการคอร์รัปชันในการที่จะนำเอาแรงงานเข้ามาในประเทศครับระเบียบทางราชการหรือกฎหมายผมว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการหากินของเจ้าหน้าที่เนี่ยระเบียบกฎหมายในมาเลเนี่ยเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งเป็นช่องทางให้มีการเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะครับในอดีตเนื่องจากว่า เกิดจากปัจจัยอยู่2 อย่างใหญ่ๆนะครับอาจารย์ก็คือว่าเรื่องของระบบราชการก่อนที่จะมีการปฏิรูปเนี่ยนะครับที่ท่านนายกอดีตนายกมหาธีมูฮัมหมัดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นการปกครองในลักษณะที่เป็นพรรคเดียวก็คือพรรคอัมโนนะครับระบบราชการเนี่ยก็จะแข็งแกร่งมากมีการขยายระบบราชการในลักษณะที่คล้ายๆพีระมิดนะครับซึ่งระบบราชการเนี่ยอยู่ที่เป็นฐานใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาระบบราชการมันใหญ่แล้วก็ราชการเนี่ยเข้าไปมีอำนาจในทุกๆส่วนในสังคมเนี่ยนะการคอร์รัปชันมันก็จะตามมานะครับแต่นี้เวลามันมีการปฏิรูปหลังที่ตอนที่ท่านนายกมหาธีเนี่ยอดีตนายกมหาธีขึ้นมาเนี่ยมีการโค่นล้มพรรคเดิมเนี่ยการปฏิรูปในเรื่องระบบราชการในเรื่องระบบกระบวนการทางกฎหมายนะครับก็ได้ริเริ่มนะครับเราสามารถนำไปสู่การคล้ายๆว่าการนำเอาอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นสู่ศาลได้นั่นหมายความว่าระบบล่างๆก็ขับเคลื่อนไปด้วยปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเนี่ยมีการมีภาคประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ระบบของกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็พัฒนามากยิ่งขึ้นครับครับเราเห็นปัญหาของสิงคโปร์นะครับว่ามีปัญหาน้อยที่สุดเราเห็นเรื่องราวของมาเลนะฮะของมาเลเซียเนี่ยผมขออนุญาตไปที่อินโดนีเซียเขามีปัญหาแรงงานจากต่างประเทศมากน้อยต่างจาก2ประเทศที่เราพูดกันครับอินโดนีเซียใช่ไหมครับผมขออนุญาตอาจารย์กลับไปเมื่อสักครู่นิดหนึ่งเชิญครับในแง่ที่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าการกดดันจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในยุโรปที่เป็นการกดดันในเรื่องของการค้ามนุษย์ที่มีกฎหมายใหม่ที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามต่ออนุสัญญาในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยมันทุกประเทศก็จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบกฎหมายอันนี้เป็นมาเลเซียโดนด้วยไหมมาเลเซียเนี่ยอยู่ใน watch list ด้วยTier 2ครับTier 2เราเบากว่าดิเราTier 3ใช่ไหมหรือเคยอยู่Tier 2ด้วยกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้อาจารย์เพราะฉะนั้นขอไปต่ออาจารย์อยู่Tier 2หมายความว่าอยู่ในตำแหน่งของการจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กฎหมายเรื่องพวกนี้เนี่ยที่มันต้องเกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในเทียแบบนี้เนี่ยวชิริตเนี่ยก็จะถูกกดดันให้เรื่องการค้าเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นปัจจัยอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับปรุงในเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายด้วยนี่ผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเราเนี่ยในสภาพขณะนี้เป็นอย่างไรก็ลองไปดูนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยแตกต่างจากมาเลเซียในแง่ที่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่แล้วก็สภาพเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่มั่นคงแข็งแรงเงินรูเปียของมาเลเซียเนี่ยก็ไม่แข็งนะครับเมื่อเปรียบเทียบอินโดนีเซียทีนี้ก็เลยไม่ได้เป็นแหล่งที่มาหรือว่าแหล่งดึงดูดของแรงงานอพยพต่างชาติแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแหล่งคล้ายๆว่าเป็นประเทศที่แรงงานอพยพต่างชาติเนี่ยมาพักพิงเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะไปสู่ประเทศที่3คืออย่างเช่นออสเตรเลียอย่างเช่นตะวันออกกลางนะครับคือประเทศในตะวันออกกลางนี่ก็เป็นประเทศที่แรงงานอย่างบังกลาเทศปากีอัฟกานิสถานเนี่ย ต้องการที่จะไปทำงานที่นั่นอย่างเช่นดูไบนะครับคูเวตซาอุดิอาระเบียเหล่านี้นะครับหรือกาตาร์ประเทศที่อยู่ในบริเวณอ่าวที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็จะมีปัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันแรงงานในลักษณะที่ว่าอาจจะแตกต่างจากมาเลเซียนะเพราะว่ามาเลเซียเป็นคล้ายๆเป็น destination เป็นจุดมุ่งหมายแต่ส่วนอินโดนีเซียไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีปัญหาในเชิงของการส่งแรงงานการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับในเรื่องของแรงงานเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการส่งแรงงานของอินโดนีเซียเนี่ยไปประเทศอื่นๆเพราะว่ารายได้หลักสำคัญของอินโดนีเซียก็คือรายได้ที่มาจากการนำเงินส่งกลับมาที่บ้านของแรงงานชาวอินโดนีเซียในประเทศต่างๆทั่วโลกเราฟิลิปปินส์มีอะไรน่าสนใจไหมครับแน่นอนฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศสำคัญที่ส่งแรงงานไปในประเทศต่างๆเราก็ได้ยินอยู่เสมอนะครับเป็นแรงงานของชาวฟิลิปปินส์แม่บ้านหรือพยาบาลหรืออะไรต่างๆเรื่องภาษาอังกฤษด้วยใช่ด้วยภาษาอังกฤษด้วยทีนี้ต่อปัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันในเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งนำไปสู่สภาพแรงงานที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการระบาดคือผมกลับไปนิดนึงนะครับว่าประเด็นสำคัญของแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยหรือว่าถูกกฎหมายด้วยซ้ำไปเนี่ยคือปัญหาสำคัญก็คือสภาพของคนงานที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณการทำงานและก็ที่พักของพวกเขาปัญหาหลักก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมักจะคิดว่าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศนี่เป็นปัญหาระยะสั้นก็คือนำเอาแรงงานจากต่างชาติเนี่ยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาระยะสั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐบาลก็เลยไม่ได้เข้าไปดูแลสภาพของแรงงานมากนักเพราะคิดว่านี่เป็นเพียงปัญหาระยะสั้นเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้เนี่ยมาตรการต่างๆทางด้านโควิดเนี่ยที่ช่วยเหลือแรงงานที่ช่วยเหลือคนในประเทศเนี่ยแรงงานเหล่านี้ก็เลยไม่ได้รับด้วยแล้วก็รัฐบาลก็อาจจะไม่สนใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานเหล่านี้สักเท่าไหร่ซึ่งเป็นที่มาของการระบาดของโควิดจากแรงงานนั่นเองครับนี่เรื่องโควิดนะฮะปัญหาที่เราเจอกันอยู่แล้วก็พูดจากันชัดเจนนะครับผมไม่ได้มาหาเรื่องกล่าวหาใครนะครับก็คือเรื่องของบ่อนการพนันครับในบรรดาประเทศต่างๆที่เราว่ากันมาเนี่ยสิงคโปร์อาจจะเป็นข้อเยอะแต่สิงคโปร์เขาก็มีบ่อนทันสมัยนะฮะครับโดยรวมแล้วอาจารย์เห็นว่าใน 3-4 ประเทศที่เราพูดกันเนี่ยปัญหาบ่อนการพนันที่เป็นแหล่งคลัสเตอร์ระบาดโควิดนี่มีไหมครับแน่นอนว่ามาเลเซียก็มีบ่อนใหญ่นะครับที่เกนติงไอแลนด์นะครับเกนติงไฮแลนด์นะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามาเลเซียไม่มีเกิดปัญหาจากบ่อนในแง่ที่ว่ามันมีระเบียบชัดเจนนะครับอยู่เป็นที่เป็นทางสภาพของบ่อนดีคือมันถูกกฎหมายไงครับเหมือนเราไปศูนย์การค้าเนี่ยใช่ครับทีนี้เวลามันถูกกฎหมายเนี่ยรัฐบาลสามารถเข้าไปจัดระเบียบเข้าไปดูแลได้อย่างเต็มที่แต่ปัญหาของพวกเรามันก็คือการผิดกฎหมายนี้เวลามันผิดกฎหมายเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลสภาพได้อันนี้ก็ทำกันลับๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ส่วนในมาเลเซียที่มันไม่เป็นปัญหาก็เป็นแบบนี้เองอินโดนีเซียก็เป็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องของบ่อนเพราะมีบ่อนเถื่อนเพราะมีบ่อนเถื่อนเหมือนกันอันนี้เวลามีบ่อนเถื่อนเนี่ยหมายความว่าเจ้าหน้าที่นี่เราพูดถึงอินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่นี่ก็อาจจะรับสินบนเพื่อไม่ไปดูแลให้มากหรือว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเสียแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการมาตรการเรื่องการมาตรการโควิดได้ฟิลิปปินส์เป็นไงครับบ่อนแน่นอนฟิลิปปินส์ก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับมาเลเซียนะครับคือบ่อนเนี่ยมันผิดกฎหมายสภาพเช่นเดียวกับอินโดนีเซียก็ได้บ่อนมันผิดกฎหมายเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศคาทอลิกนะครับมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมแต่ว่าก็มีบ่อนเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงของพวกที่เขาอาจจะให้บ่อนถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนี่เขาว่ากันไปนะเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ว่าเราพูดถึงโควิดว่าเมื่อมันมีการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันผลน่ะมันก็จะตามมาดังที่เราเห็นเวลาช่วงแรกต้องพักนี่แต่ผมทิ้งคำถามเดียวผมลืมนะว่าคน ที่เราพูดถึงใน 3-4 ประเทศเนี่ยเขาชอบเล่นการพนันเหมือนอย่างที่เราพูดถึงบอกคนไทยเนี่ยชอบเล่นการพนันหรือไม่เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวย์ได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวย์กรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยเปลวไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟคนิวส์ที่ทางยุยงปลุกปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็คก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับเมื่อครู่นี้นะครับผมได้ทิ้งท้ายคำถามไว้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการมองสถานการณ์เปรียบเทียบนะครับตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยชัดเจนว่านอกจากปัญหาแรงงานนอกระบบแรงงานเถื่อนแล้วเนี่ยก็คือปัญหาบ่อนการพนันอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วครับว่ารอบๆบ้านเราเนี่ยก็มาจากบ่อนเถื่อนนั่นแหละนะฮะสิงคโปร์ใช้กฎหมายเข้มงวดก็คงจะไม่มีหรือมีก็เล็กๆนะฮะไม่เป็นปัญหาคราวนี้คำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อครู่นี้ก็คือว่าเรานายกท่านก็พูดนะครับนะฮะนายกไทยว่าคนไทยเนี่ยติดการพนันท่านอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้นะแต่เราก็รู้สึกอย่างนั้นคนในอาเซียนเนี่ยเขาติดการพนันอย่างที่เรารู้สึกกับคนไทยไหมครับคือผมในประเด็นนี้ผมก็ไม่อาจที่จะพูดฟันธงไปได้แต่ว่าจากการสังเกตนะอาจารย์จากการสังเกตแม้กระทั่งว่ามาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดในเรื่องเหล่านี้นะเขาก็มีบ่อนที่ถูกกฎหมายถูกกฎหมายโอเคเรื่องว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าต่อคำถามที่ว่าเรื่องโควิดเนี่ยบ่อนถูกกฎหมายมันคุมอยู่ต่อคำถามที่ว่าที่อาจารย์ถามผมว่าคนเรามันนิสัยในอาเซียนเราเนี่ยมันเป็นยังไงชอบเล่นการพนันไหมผมก็เลยตอบว่าจากการสังเกตในมาเลเซียเขาก็มีบ่อนใหญ่มากนั่นก็หมายความว่าเขาก็ชอบนะถูกไหมเขาก็ชอบเพราะว่าถ้ามันไม่ชอบเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถที่จะเปิดได้นะหรือในอินโดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดกฎหมายในอินโดนีเซียผิดกฎหมายบ่อนถูกกฎหมายไม่มีนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็ยังไม่คือกฎหมายยังไม่เปิดให้มีการสร้างบ่อนกฎหมายเพราะว่าพวกศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆแล้วก็ออกไปในทิศทางที่มีกลุ่มที่หัวรุนแรงอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้บ่อนถูกกฎหมายเนี่ยแทบจะคิดไม่ได้เลยนะครับเป็นไปยากมากด้วยเวลามันผิดกฎหมายปั๊บเนี่ยมันก็ลงใต้ดินเวลามันผิดถูกกฎหมายไม่ได้มันก็ลงใต้ดินซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาก็สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ไปตรวจตราให้มันเข้มงวดมากนักมีการจับกุมจากหน่วยตำรวจแล้วก็หน่วยปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของอินโดนีเซียที่ผ่านมานะครับในปี 2019 เนี่ยจับไป 132 คนนะครับมี 52 เคสเจ้าหน้าที่เข้าไปทำเอกสารปลอมบ้างไปคุมสถานที่ให้บ้างนะครับหรือถ้าว่าโดนจับก็ไปข่มขู่พยานบ้างนะครับหรือว่าจงใจรับสินบนบ้างอะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดถึงสภาพสถานที่ที่เราเรียกว่าบ่อนเนี่ยนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันมากกับในประเทศไทยครับทั้งหมดเนี่ยนะที่เราคุยกันวันนี้ 3-4 ประเทศเนี่ยผมคิดว่าเราคงสรุปได้นะว่าปัญหาโควิดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกกฎหมายหรือเกี่ยวกับบ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ บังคับใช้กฎหมายแน่นอนเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็ขมวดปมไปสู่เรื่องของปัญหาคอร์รัปชันครับปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่เราคุยกันก่อนจะบันทึกเทปแล้วก็ผมเคยอ่านเจอเนี่ยคือปัญหาเรื่องตุ๊กแกปะทะจระเข้ที่อินโดนีเซียโดยสรุปก็คือเรื่องของปัญหาทุจริตในอินโดนีเซียครับอาจารย์ใช้เวลาสักครึ่งนาทีนะครับกินเวลาเป็นนิดหนึ่งว่าปัญหาทุจริตในอินโดนีเซียในปัจจุบันแล้วกันนะฮะอาทิตย์หน้าค่อยมาคุยกันเลยปัจจุบันดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นมากเราวัดจากอะไรวัดจากที่หน่วยปราบปรามคอร์รัปชันของอินโดนีเซียเนี่ย PKP เนี่ยนะเขาสามารถที่จะจับรัฐมนตรีนะครับเข้าคุกได้ในปัจจุบันเนี่ยถึง5คนล่าสุดเลยล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีโจโควีเนี่ยเพิ่งปรับคณะรัฐมนตรีไปเพราะว่าในคณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยมีรัฐมนตรีทุจริตไป2คนหลังจากที่จับไปแล้ว3คนก่อนหน้านั้น2คนก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมนะครับคือมันมีการสร้างโรงไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะต้องมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้โครงการนี้เป็นไปได้ไม่กระทบต่อสังคมต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้รายละเอียดก็มีแต่นี่การที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถจับรัฐมนตรีได้เนี่ยเข้าคุกได้เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญว่ากระบวนการในการนำคนไปสู่ทำผิดเนี่ยนะครับเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันเข้าได้ผลอาทิตย์หน้าครับท่านผู้ชมเชิญติดตามภาคอาจจะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อเนื่องก็แล้วแต่จะเรียกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในอินโดนีเซียวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับด้วยความยินดีครับลาท่านผู้ชมครับ